ขวบมานะพี่ปั้นส่งจดหายมาให้พวกเราด้วยถ้าน้องๆได้รับจดหมายฉบับนี้แสดงว่าน้องๆคือผู้โชคดีที่จะได้มาร่วมสนุกกับพี่ปั้นในรายการหม้อข้าวหม้อแกงเตรียมตัวให้พร้อมนำอุปกรณ์มารังสรรค์จานอร่อยผ่านจินตนาการกันค่ะยินดีด้วยนะคะเย้พี่ปั้นเตรียมของนี่นะเตรียมมันเถอะลักกี้ไปเตรียมของกันดีกว่าสวัสดีค่ะมอคามาแกงมาแล้วค่ะในช่วงสถานการณ์โควิดกำลังระบาดแบบนี้นะคะทุกๆคนก็ต้องหยุดอยู่บ้านใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าพี่ปั้นเนี่ยมีสาระความรู้แล้วก็ความสนุกมามอบให้กับน้องๆผ่านหน้าจอกันอีกเช่นเคยอย่างวันนี้นะคะพี่ปั้นเนี่ยจะพาน้องๆมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่ถ้าใครรักการทำอาหารหลงไหลในการทำอาหารก็สามารถเป็นได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เชฟพ่อครัวหรือแม่ครัวเท่านั้นนะคะนี่อ่ะให้ดูข้างหลังกันก่อนค่ะหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าพี่ปั้นยืนอยู่ท่ามกลางนิทรรศการศิลปะหรือเปล่าหรือว่าพี่ปั้นเป็นคนวาดเองหรือเปล่าใช่ไหมล่ะคะยังไม่เฉลยค่ะแต่เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับอาชีพนี้พร้อมๆกันเลยค่ะพี่ปั้นครับครับฟินเตรียมของวาดภาพมาเยอะแยะเลยครับฟินเตรียมมาแล้วพี่ปั้นก็เตรียมมาแล้วเหมือนกันค่ะแล้วเพื่อนๆทางบ้านล่ะคะรีบวิ่งแล้วก็ไปหยิบสีไปหยิบปากกามาวาดรูปด้วยกันได้เลยนะคะแต่ว่าอาชีพในวันนี้ที่พี่ปั้นจะพาไปทำความรู้จักจะเป็นอะไรนั้นไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะไปค่ะเร็วไปเร็วไปเร็วขมิ้นสาวนักวาดภาพประกอบที่เต็มไปด้วยความสดใสขมิ้นวาดภาพอาหารมาแล้วทุกสถานที่ที่ขมิ้นไปจะต้องมีจานเด็ดของที่นั่นกลับมาอยู่บนกระดาษของเธออยู่เสมอถือได้ว่ากินถึงไหนวาดถึงที่นั่นเลยทีเดียวสวัสดีค่ะพี่ขมิ้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่พี่ขมิ้นค่ะนักวาดภาพประกอบคนเก่งนะคะที่พี่ปั้นเนี่ยชวนให้น้องๆได้มารู้จักกันในวันนี้ค่ะแล้วคนนี้ใครคะเนี่ยฟินครับนี่น้องฟรินค่ะเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมนักวาดมือทองน้องฟรินเขาวาดบัวลอยค่ะแล้วพี่ปั้นเห็นแล้วชอบมากๆเลยก็เลยส่งจดหมายชวนให้น้องฟรินเนี่ยมาร่วมสนุกด้วยกันค่ะพี่ขมิ้นฟรินชอบวาดรูปมากเลยครับโอ้วันนี้น้องฟรินเตรียมตัวมาพร้อมเลยนะคะแล้วพี่ขมิ้นวาดอะไรอยู่หรอครับอ๋อพี่กำลังวาดแซนด์วิชอยู่พอดีเลย เอางี้ไหมคะวันนี้ตอนเช้าเรามาวาดอาหารเช้าด้วยกันดีไหมคะได้เลยครับค่ะอุ้ยแต่ปั้นส่งจดหมายไปหาน้องอาวินกับน้องเอรินด้วยค่ะงั้นเดี๋ยวขอซูมบอกน้องก่อนนะคะนี่จะได้มาสนุกด้วยกันนี่เดี๋ยวรอน้องๆรับแป๊บนึงนะคะอุ๊ยรับแล้วค่ะอาวินเอรินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปั้นสวัสดีค่ะพี่ปั้นเสียงดังฟังชัดมากนี่ค่ะพี่ขมิ้นนักวาดภาพอาหารมาแล้วทั่วประเทศเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะหลังจากที่อาทิตย์ที่แล้วนะคะพี่ปั้นเนี่ยได้พาน้องๆไปทำความรู้จักกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารแต่ไม่ใช่เชฟนะคะเป็นฟู้ดสไตลิสต์ค่ะวันนี้เราก็จะได้มาเรียนรู้กันอีกหนึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการรักในการทำอาหารหลงไหลการทำอาหารเหมือนกันนะคะซึ่งนั่นก็คือการเป็นนักวาดภาพประกอบใช่ไหมคะพี่ขมิ้นใช่ค่ะซึ่งพี่ขมิ้นวาดภาพอาหารหลากหลายจานเลยวันนี้ก็เลยจะมาเรียนรู้แล้วก็สนุกไปด้วยกันนะคะวันนี้น้องๆเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ค่ะงั้นเราลงมือวาดกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนแรกนะคะในการวาดรูปก็คือง่ายๆเลยค่ะเราจะวาดรูปทรงง่ายๆอย่างเช่นรูปทรงเลยค่ะคณิตสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่รายละเอียดเข้าไปค่ะค่ะพี่ขมิ้นครับขานักวาดภาพประกอบคืออะไรครับคนที่วาดรูปตามจินตนาการหรือว่าวาดรูปตามเรื่องราวที่มีค่ะอย่างเช่นคนที่วาดรูปหนังสือนิทานต่างๆก็คือเท่ากับว่านักวาดภาพประกอบเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นรูปอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะใช่แล้วจริงๆแล้วเราเห็นภาพประกอบเหล่านี้ในชีวิตประจำวันบ่อยมากเลยนะคะพี่ขมิ้นนะ
ไหนพี่ขมิ้นขอดูผลงานของน้องๆหน่อยได้ไหมคะได้ครับได้ค่ะได้ค่ะแต่มือยังว่างอยู่นะคะเอาฟินชอบก่อนเลยครับฟินชอบกินเบคอนต้อง4ชิ้นนะคะเพราะเดี๋ยวกินไม่อิ่มเดี๋ยวต้องสี่ชิ้นด้วยตอนเช้าก็ต้องกินนมครับกินนมด้วยแล้วอันนั้นเป็นกล่องเป็นซีเรียลหรือใช่ไหมคะอันนี้เป็นอาหารของแมวครับอ๋อเป็นอาหารของแมวโอ้โหน่ารักจังแล้วอาวินกับเอรินล่ะคะไหนโชว์หน่อยมีเป็นนมซีเรียลแล้วก็คุกกี้สองชิ้นครับมีสีน้ำตาลกับสีแดงแล้วเอรินล่ะคะของเอรินมีน้ำนมน้ำแดงซีเรียลคุกกี้ซอสมะเขือเทศไส้กรอกไข่เบคอนค่ะผลงานของน้องๆทุกคนสวยแล้วก็มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมากๆเลยนะคะค่ะคราวที่แล้วพี่ปั้นสอนวาดบัวลอยฟินเอาไปขายด้วยนะครับโอ้แล้วเป็นไงคะฟินขายดีมากเลยครับฟินเก่งจังเลยทำบัวลอยขายด้วย อย่างนี้ถือว่าได้ต่อยอดผลงานจากจินตนาการของเราเลยนะคะเนี่ยงั้นวันนี้พี่ขมิ้นจะสอนพวกเราวาดอะไรดีคะเผื่อฟินจะได้นำไปต่อยอดแล้วทำขายอีกวันนี้พี่ขมิ้นจะสอนวาดอาหารเช้าจานโปรดที่พี่ขมิ้นกินมาตั้งแต่เด็กนั่นก็คือปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้นั่นเองค่ะว้างั้นเรามาวาดปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้พร้อมๆกันเลยนะคะได้เลยค่ะน้องๆเตรียมกระดาษขึ้นมาค่ะมาเลยพี่ขมิ้นครับขั้นตอนแรกเริ่มไงล่ะครับขั้นตอนแรกในการวาดปลาท่องโกเราก็จะเริ่มวาดวงดีช่องแรกแบบนี้ล่างก่อน1ข้างอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอีก1วงดีติดกันเราสามารถวาดปลาท่องโกออกมาหลายๆชิ้นก็ได้ค่ะอยากกินปลาท่องโกกี่ชิ้นก็วาดเข้าไปเลยฟินเอวินมีคำถามครับปลาอะไรไม่มีก้างปลาท่องโกถูกต้องไหมถูกต้องว้าปลาท่องโกแล้วปลาอะไรวาดลูกเก่งคะปรากฏว่าคือพวกเราโอ้ยเก่งมากใช่แล้วเพราะว่าทุกคนมีความคิดสร้างสรรค์หมดเลยนะคะพี่ปั้นวาดจากปลาท่องโกเป็นฟันเลยเหรอคะใช่ค่ะนี่เหมือนปลาท่องโกหรือฟันคะบอกให้พี่ปั้นชื่นใจหน่อยเอาวินคิดนานเหมือนกันนะครับปลาท่องโกก็ได้ครับปลาท่องโกก็ได้นะคะฟินบอกให้พี่ฟันชื่นใจหน่อยครับปลาท่องโกหรือฟันคำตอบคือฟันครับปลาท่องโกของเอรินเสร็จแล้วค่ะโอ้เอรินบอกถึงรูปวาดของตัวเองหน่อยค่ะหนูวาดอะไรบ้างปลาท่องโกของเอรินมี4ตัวค่ะแล้วก็มีน้ำปูด้วยค่ะของเอรินมีปลาท่องโก4ตัวแล้วก็มีน้ำเต้าหู้ด้วยครับอุ้ยน้ำเต้าหู้ถ้วยใหญ่มากอยากกินตอนนี้เลยครับงั้นพี่ขมิ้นจะมาสอนทำปลาท่องโกกันค่ะแต่ว่าปลาท่องโกแบบปลาท่องโกจริงๆเหรอคะปลาท่องโกที่ว่าเนี่ยเป็นปลาท่องโกเหมือนกันแต่ว่าเป็นปลาท่องโกสเปนปลาท่องโกสเปนน้องๆรู้จักกันไหมคะอวินรู้จักปลาท่องโกสเปนแล้วก็เคยกินด้วยครับอุ้ยมันก็เคยเห็นเหมือนกันค่ะแต่ไม่เคยกินนี่น้องๆเคยลองชิมด้วยน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะนึกภาพไม่ออกว่าปลาท่องโกสเปนหรือว่าเรียกอีกอย่างว่าชูโรสเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวพี่ขมิ้นจะมาวาดให้ดูกันค่ะอุ้ยได้ค่ะปลาท่องโกสเปนเนี่ยจะเป็นรูปร่างที่เป็นเส้นตรงเพราะฉะนั้นเราก็จะวาดเส้นตรงค่ะอีกแบบนึงก็คือพอมันเป็นหยักๆเราสามารถวาดวงดีที่มีรอยหยักแบบนี้ค่ะแล้วก็เติมรอยหยักตรงท้ายเติมเส้นเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่เหมือนจริงยิ่งเหมือนจริงยิ่งขึ้นไปอีกใช่แล้วค่ะสีของปลาท่องโกสเปนก็จะเหมือนกับสีของปลาท่องโกเลยก็คือเป็นสีเหลืองทองหรือว่าสีส้มนั่นเองโอ้นี่ค่ะเสร็จแล้วชูโรสโอ้
เห็นแค่ภาพมันไม่รู้รสชาติหรอกครับพี่ขมิ้นงั้นพี่ขมิ้นคิดว่าเราไปทำปาต้องโกสเปนจริงๆด้วยกันดีไหมคะดีดีค่ะอันนี้คือกินได้จริงๆเลยกินได้จริงๆเลยถึงเวลาได้กินของอร่อยแล้วนะคะแบบนี้นี่ต้องเตรียมวัตถุดิบอะไรบ้างคะเดี๋ยวจะได้ให้อาวินกับเอรินเตรียมไปด้วยเลยวัตถุดิบที่เราจะต้องเตรียมกันนะคะก็จะมีแป้งมีเนยมีน้ำตาลทรายมีเกลือแล้วก็มีไข่ไก่ค่ะมีไหมครับอาวินที่บ้านอาวินมีวัตถุดิบครบทุกอย่างที่พี่ขมิ้นพูดมาเลยครับเดี๋ยวอาวินจะไปเตรียมวัตถุดิบเพื่อมาทำขนมนะครับงั้นเดี๋ยวอาวินกับเอรินไปเตรียมวัตถุดิบฝั่งพวกเราก็จะเตรียมวัตถุดิบเหมือนกันแล้วมาทำพร้อมกันนะคะได้ค่ะได้ค่ะได้เลยค่ะไปค่ะผลงานทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นของพี่ขมิ้นนักวาดภาพประกอบคนเก่งของเรานั่นเองค่ะกิจกรรมสนุกๆผ่านหน้าจอในสัปดาห์นี้นะคะให้น้องๆเนี่ยวาดรูปอาหารจานโปรดแล้วก็ส่งมาอวดกันใน Facebook Fanpage ของรายการหม้อข้าวหม้อแกงผลงานของใครเข้าตากรรมการนะคะก็รับไปเลยนี่ค่ะโอ้โหสมุดโน้ตลายน่ารักน่ารักแล้วก็มีสติ๊กเกอร์ด้านในด้วยนะคะมีทั้งลายอาหารไทยแล้วก็เบเกอรี่ด้วยอันนี้เป็นฝีมือของพี่เขาไม่เองเลยนะคะโอ้ยพี่ปันยังอยากได้ด้วยเลยค่ะส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะน้องๆน่ารักมากเลยค่ะมีแล้วด้วยการที่เรารักและหลงไหลในอาหารนั้นจะสามารถประกอบอาชีพในฝันอะไรได้บ้างมาดูกันเลยค่ะเชฟผู้คิดค้นและออกแบบสร้างสรรค์สูตรอาหารใหม่ๆรวมถึงการคัดเลือกวัตถุดิบที่จะต้องนำมาปรุงคอยจัดการงานในครัวควบคุมการปรุงอาหารให้มีคุณภาพและรสชาติที่ดีฟู้ดสไตลิสต์มีหน้าที่ตกแต่งจานอาหารให้สวยงามชวนรับประทานเพิ่มมูลค่าให้กับอาหารจานนั้นๆฟู้ดสไตลิสต์ที่ดีอาจไม่ใช่คนที่ต้องทำอาหารเก่งแต่จำเป็นต้องเข้าใจธรรมชาติของวัตถุดิบและวิธีการปรุงที่แตกต่างกันมีความคิดสร้างสรรค์พิถีพิถันใส่ใจในรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างดีนักวาดภาพประกอบคือผู้ที่วาดภาพประกอบบทความหรือหนังสือให้สอดคล้องกับเนื้อหาทำให้หนังสือหรือบทความชิ้นนั้นมีความน่าสนใจและน่าอ่านมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะหากเป็นภาพวาดอาหารที่แสนจะน่ากินแล้วนั้นหากใครที่รักในอาหารและการวาดภาพอาชีพนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำได้ทั้งวันไม่มีเบื่อเลยล่ะค่ะยูทูบเบอร์และบล็อกเกอร์อีกหนึ่งอาชีพแนวใหม่ในปัจจุบันเป็นการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับการทำอาหารและแบ่งปันสูตรอาหารแก่ผู้ติดตามโดยนำเสนอเป็นรูปแบบวิดีโอหรือบทความโดยยูทูบเบอร์ที่ดีจะต้องมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองคอยสร้างสรรค์อาหารจานใหม่ๆอยู่เสมอนักโภชนาการเป็นผู้ที่วางแผนเตรียมและกำหนดอาหารตามหลักโภชนาการสำหรับผู้ป่วยหรือบุคคลทั่วไปศึกษาวิเคราะห์วิจัยทดลองตำรับอาหารใหม่ๆพัฒนาสูตรอาหารตามหลักวิชาการและโภชนาการรวมถึงการเผยแพร่ความรู้ด้านโภชนาการแก่สาธารณชนเพื่อให้ผู้คนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงค่ะชูโรสหรือว่าปาท้องโกสเปนเนี่ยนะคะก็จะมีวัตถุดิบประมาณนี้เลยแล้วก็ทำง่ายมากๆอีกอย่างหนึ่งก็คือเราไม่ต้องพักแป้งยาวนานถึง6ชั่วโมงเหมือนปาท้องโกด้วยค่ะพี่ขมิ้นทำบ่อยเหรอครับที่บ้านของพี่นะคะเคยทำปาท้องโกแล้วก็น้ำเต้าหู้มาเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยทำมาได้แต่เด็กๆเลยค่ะ งั้นเดี๋ยวเราลงมือทำกันเลยดีไหมคะฟินดีครับขั้นตอนแรกนะคะเราจะละลายเนยกับน้ำเปล่าทีนี้เราจะใช้น้ำตาล4ช้อนชาเสียงดีแล้วค่ะค่อยๆคนให้เนยละลายค่ะช่วยกันช่วยกันตอนนี้พอเนยละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเอาเนยที่เราละลายเนี่ยมาเทลงบนแป้งค่ะได้ค่ะอันนี้ต้องระวังความร้อนนิดนึงนะคะเลยนะคะตอนนี้ก็นี่คนๆคลุกแป้งของเรานะคะให้เนยกับแป้งนะคะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นก้อนค่ะอุ้ยเก่งมากทีนี้เราคนไข่ค่ะแต่ไม่ต้องตีให้เป็นฟองนะคะแค่คนให้ไข่ขาวกับไข่แดงเข้ากันค่ะเราก็จะเริ่มค่อยๆเทไข่ลงไปค่ะได้ยังไม่ต้องเทหมดนะหลังจากที่ไข่กับแป้งเข้ากันได้ดีนะคะเราก็จะเอาส่วนผสมเนี่ย
ใส่ในถุงพลาสติกคันค่ะใส่ได้เลยนะคะใส่ได้เลยค่ะทีนี้พอน้ำมันร้อนนะคะเราจะดูพี่คุณนะจะบีบลงไปบนน้ำมันแล้วก็จะใช้กรรไกรปาดค่ะค่ะรอให้แป้งลอยตัวขึ้นมาค่ะยังไม่ต้องไปกลับนะคะจะให้ทอดหอมมากเลยค่ะแล้วมันต่างกับปลาต้องกดธรรมดายังไงเหรอครับก็คือต่างกันตรงตัวส่วนผสมค่ะที่ส่วนผสมของปลาท้องโขสเปนเนี่ยจะไม่ใช้ยีสต์เรียบร้อยค่ะงั้นระหว่างนี้ตกแต่งจานได้เลยค่ะทุกคนฟินจาราดอะไรบ้างครับช็อกโกแลตกับเรนโบว์ครับช็อกโกแลตกับเรนโบว์จะใช้ช้อนตักเอาช็อกโกแลตราดก่อนแล้วอาวินกับเอลินกินกับอะไรคะช็อกโกแลตไอติ้งแล้วก็นมค่ะโอ้เดี๋ยวอันนี้พี่ปั้นจะโรยไอซิ่งด้วยนะคะและนี่ก็เสร็จแล้วนะคะชูโรสหรือว่าปาท้องโกสเปนฝีมือของพวกเราชนกันหน่อยชนกันหน่อยหนึ่งสองสามชิมงั้นเราชิมเลยดีไหมคะดีค่ะได้ค่ะละมุนมากครับกับน้ำมันในใช่ค่ะมันก็ว่ารสชาติมันละมุนมากเลยค่ะพี่ขมิ้นมันมีความหอมนะคะแล้วก็กรอบนอกนุ่มในอย่างที่ฟรินบอกเลยแล้วเป็นไงครับอาวินเอรินรู้สึกว่าชูโรสค่อนข้างทำง่ายครับแต่ตอนบีบลงกระทะนี่สิครับค่อนข้างยากเลยครับเพราะว่ามันยาวครับชูโรสที่เราทำก็เป็นผลดีครับแล้วก็ค่อนข้างอร่อยด้วยครับโอ้อร่อยด้วยเด็ดตรงนี้นี่แหละค่ะแล้วเอรินล่ะคะทำง่ายมากค่ะแต่ยากตอนบีบค่ะคิดเหมือนกันโอ้แล้วรสชาติเป็นไงคะกรอบนอกนุ่มในไหมอร่อยมากค่ะอร่อยมากนะคะเราก็ได้ทั้งมาลองวาดรูปด้วยกันนะคะแล้วก็ได้ลองทำชูโรสซึ่งเป็นขนมที่ทำง่ายมากๆเลยค่ะพวกเราขอบคุณพี่ขมิ้นมากๆนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะน่ารักมากพี่ขมิ้นขอฝากให้น้องๆคนไหนเนี่ยที่รักในการทำอาหารก็ลองฝึกวาดรูปอาหารไปก่อนได้นะคะได้เลยค่ะพิงจะเอาปลาต้องโกสเปนเอาไปขายแน่นอนครับในหมู่บ้านโอ้โหขอให้ขายดีๆนะคะ Thank you โอ้ Thank you วันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักเพิ่มอีกหนึ่งอาชีพค่ะที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วน้องๆที่อยู่ที่บ้านในช่วงสถานการณ์แบบนี้ก็อย่าลืมวาดรูปเล่นไปเรื่อยๆนะคะฝึกพัฒนาฝีมือนะคะก็ต้องฝึกฝนค่ะวาดเล่นให้ออกมาเป็นจานสร้างสรรค์อาหารในแบบฉบับของเรารับรองว่าทั้งสนุกแล้วก็อร่อยแน่นอนค่ะวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายอาวินเอลินบ๊ายบาย